สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือ Talking Thailand ครับพบกับคุณแขกลักษณะปัญญวิชัยอาจารย์พิพงษ์สวัสดิ์และผมธีรัตน์รัตนเสวีทาง Voice TV นะครับกลับมาแล้วบนทีวีดาวเทียมช่อง75บนกล่อง PSI แล้วก็ GMMZ นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะอยู่นานแค่ไหนเพราะว่าทางคนที่บอกเรามาว่าเราขึ้นดาวเทียมแล้วเนี่ยก็เริ่มมีการก่อกวนทันทีนะครับมีการกดดันช่อง75ทันทีครับนะฮะแต่ว่าย้ำว่าดูได้เฉพาะจานใหญ่คือจาน C band ก็คือจานดำจานดำนะครับจานเล็กที่เป็น KU band ดูไม่ได้ PSI ว่างั้นครับคือทำทุกอย่างให้ยากทำทุกอย่างให้ยากขึ้นนะครับแต่ว่ามันมีดีเทลกว่านั้นใช่ไหมตอนแรกเหมือนแบบว่ารายการไหนให้รายการไหนไม่ให้อะไรอีกไม่ใช่ไม่อันนั้นคือรายการช่องถ้าคุณแขกดูเห็นไหมดูโลโก้ผมจอเห็นไหมขึ้นว่า V2H9 นะให้ดูให้ดูมุมโลโก้มุมจอข้างบนกันไม่เป็นไรดูหน้าดูหน้าตาพวกเราเป็นหลักอ่าบอยไม่รู้ไม่รู้นะครับ V2H9 เอาที่สบายใจกลับมาแล้วอยู่นานแค่ไหนไม่รู้แต่ที่อยู่นานๆและไม่ปิดก็คือบน Facebook ครับดูบน Facebook ไปก่อนก็ได้ YouTube ดูบน YouTube ก็ได้แล้วก็อะไรของคุณนะที่บอกว่าดี Twitch ยังไม่เคยลองเลย Twitch ชัดมากนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เรามีช่องทางในการผลิตรายการนะครับอย่าลืมซื้อเสื้อซะนะครับเนี่ยซื้อเสื้อซื้อซะมีไซส์มีไซส์โอเคอาจารย์วิโรจน์บอกว่าให้ใส่สั่งใหญ่กว่าปกตินิดนึงหมายความว่าถ้าเป็นคนไซส์ M ก็ให้สั่งไซส์ L ใช่ถ้าเป็นคนไซส์ L สั่ง XL ถูก XL สั่ง XXL ใช่นะครับมีถึง 4XL เอาเงี้ยมาซื้อมาลองมาบ่ายๆทวันบางวันก็เจอพี่แขกเดินอยู่ที่ก่อนก็เจอผมยังไม่จบเรื่องนะไม่จบเรื่องนะครับแต่ว่าจริงๆก็มีพันธมิตรเดี๋ยวก่อนเสื้อแขกหมดหรือยังมีคนถามว่าจองไม่ได้แล้วครบแล้วครบแล้วค่ะปิดจองไปก่อนผลิต300ตัวแล้วเดี๋ยวพอ300ตัวนี้หมดอาจจะมีการเปิดรับจองใหม่เดี๋ยวแขกก็จะพยายามสอบถามว่าทำไมไม่ให้เขาเปิดจองไปเรื่อยๆก่อนโอเคแล้วก็ผลิตทยอยผลิตตามหลังก็เดี๋ยวอาจจะมีพอเริ่มใส่กันในรอบแรกใช่ไหมก็เป็นที่นิยมก็พิมพ์ทำอีกรีนอีกได้ค่ะนะครับแต่2วันที่ผ่านมานี่แขกใส่เสื้อไปม็อบมาเมื่อวานแขกไปม็อบมีคนใส่เสื้อฉันเป็นราษฎรเยอะเลยเออใช่ที่แบบตัวนี้เมื่อวานไม่แขกไปใช่ไหมฮะเมื่อวานไปผมก็ไปเมื่อวานแต่ว่าไปได้ไม่เกินแนวรถเมย์มันร่างกายไม่ได้บอกตรงๆใช่แต่ว่าพอไอ้แก๊สน้ำตาแสบมากนี่ขนาดแขกไปตอนที่เริ่มซาแล้วนะคือแสบหน้าแสบคอแสบหูแล้วนึกถึงแบบคนที่เจอไปจังๆอ่ะลูกศิษย์ผมเป็นนักข่าวเนี่ยโดน3รอบเมื่อวานค่ะแต่ว่าคือมันไม่ใช่แค่แก๊สซ้ำตามันไม่ใช่แค่แบบว่าโดนแล้วมันจบไงพอหลังจากที่แสบเสร็จมันก็น้ำตาออกแล้วเขาก็เตือนเลยว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับปอดอ่ะอย่าเข้าไปเพราะว่ามันจะส่งผลต่อปอดครับและส่วนวันนี้นะครับที่ราชประสงค์ก็แน่นตั้งแต่ช่วงบ่ายผมไปราชประสงค์ในช่วงบ่ายแขกก็ไปไลฟ์มาโอ้โหคนเยอะมากครับเนี่ยเนี่ยดูมุมล่างนั้นแน่นตอนนี้น่าจะเต็มแล้วสามโมงคือแน่นแต่ยังเต็มถนนนะเมื่อกี้ตอนเข้ารายการคือเต็มถนนคนเยอะมากจริงคนเยอะมากจริงอยู่ดักวิดเดอะรองเจเนอเรชันใช่ไหมเมื่อคือวันนี้มีดักมาด้วยนะมีดักมีการเล่นโซมินิดักเลยเนี่ยเขาเรียกเป็นท่านในพลนันดักพลอากาศพลอากาศเอกกับกาบพลอากาศเอกกับกาบคืออันนี้มันน่าตกใจสำหรับแขกเหมือนกันคือแขกไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเมื่อก่อนนะเป็นไอ้ชุมนุมหมดนปช.คือคนมาจากต่างจังหวัดเยอะแต่คนกรุงเทพเข้าร่วมน้อยแต่คราวนี้นะคะเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพและหัวเมืองใกล้เคียงเท่านั้นเช่นนนทบุรีอะไรอย่างเงี้ยสมุทรปราการอะไรเงี้ยอาจจะมาเพราะฉะนั้นถ้าเฉพาะคนกรุงเทพมากันเยอะขนาดนี้เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วนี่ก็คือว่าเขาออกมาแสดงพลังบริสุทธิ์ของเขาอย่างไม่เข้าใจอย่างเมื่อวานเนี้ยแต่จนถึงวันนี้ทุกคนออกมาเรียกร้องมาด้วยมือเปล่ามาเรียกร้องให้รัฐสภารับร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนทำไมคุณไม่ฟังเสียงเขาแต่ว่าคุณใช้การปราบผู้ชุมนุมคุณใช้รถฉีดน้ำคุณใช้แก๊สน้ำตาเขายังไม่ได้เรียกร้องอะไรที่มันเหลือบากกว่าแรงนะคะพูดแค่นี้เขาไม่ได้บอกว่าเขาจะบุกเข้าไปลากคอใครออกมาจากสภาไม่มีอะไรอย่างนั้นเลยนะเขาอยากจะไปยืนใกล้ๆรัฐสภาเพื่อที่จะกดดันว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับไอลอที่ประชาชนแสนคนเข้าชื่อไปเนี่ยคุณก็แค่รับไปคุณยังการรับไปในวาระแรกเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นจะกลายเป็นจริงด้วยนะคะเขายังมีอีกหลายกระบวนการขั้นตอนเขาขอแค่นี้ขอว่าให้เห็นหัวประชาชนแสนคนน่ะที่เข้าชื่อไปแล้วก็ช่วยกันโหวตรับเพื่อเป
เป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ว่าคุณเคารพประชาชนแค่นั้นเองที่เขาต้องการอ่ะเมื่อวานนี้ที่ผมหดหูเนี่ยมี2เรื่องแต่บางเรื่องผมอาจจะขอพูดในอีกมุมนึงด้วยนะครับคือเรื่องแรกที่หดหูก็คือเปิดมาตั้งแต่เช้าแล้วดูในสภาคือผมไม่เข้าใจว่าคนหลายคนซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนไม่ว่าจะอาจจะไม่ได้ถูกเลือกจากประชาชนมาแต่ถูกเลือกโดยคนที่อ้างว่ามาจากประชาชนอีกทีใช่ไหมฮะพูดง่ายๆสว.เนี่ยโหจำนวนหนึ่งนี้ผมตกใจกับความคิดเห็นนะคือได้มาตรฐานเดียวกับไลน์กรุ๊ปบางไลน์กรุ๊ปเลยนะ คือพูดสามารถพูดโดยไม่มีหลักฐานอะไรก็ได้ คือพูดโดยแบบพูดแล้วเหมือนเชื่อในสิ่งนั้นจริงๆอ่ะแล้วคนพวกนี้ได้อำนาจรัฐมาโดยที่ไม่ได้ผ่านการกั้นกองจากประชาชนจริงๆอ่ะผมรู้สึกนะคือในบางคนที่มีความคิดต่อต้านกับการเคลื่อนเปลี่ยนแปลงเนี่ยบางคนเขามีจุดยืนบางข้อแต่บางคนนี่คือพูดอะไรเหมือนแบบพูดเอามันพูดเอาสนุกพูดเหมือนพูดในวงเล่าอ่ะคือแบบนั้นเลยแล้วตอนบ่ายเนี่ย การชุมนุมประท้วงเนี่ยสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็คือว่าโอเคมันมีเส้นแบ่งที่บางมากนะครับในหลายๆประเทศเองเนี่ยแม้กระทั่งในอังกฤษการที่คือตำรวจอังกฤษเนี่ยเขาจะไม่ติดอาวุธแต่ตำรวจรัฐสภาเขาติดอาวุธครับนะทีนี้ไอ้คำถามที่เราถามก็คือว่าไอ้การที่เมื่อวานเนี้ยการบุกรัฐสภาเนี่ยมันถูกจัดการโดยตำรวจรัฐสภาหรือเปล่าถูกไม่ใช่ครับเป็นตำรวจควบคุมฝูงชนแล้วก็อันนั้นมันคือมันไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจรัฐสภาไงแล้วคือรัฐสภามันต้องถูกโปรเทคในระดับนึงแต่สองก็คือไอ้การที่ปล่อยให้มีมวลชนอีกฝ่ายนึงออกมาตรงนั้นแล้วก็มีหลักฐานจำนวนนึงที่บอกว่าหน่วยงานแถวนั้นเนี่ยมันมีสิ่งเหล่านี้ออกมาเนี่ยอันนี้ต่างหากหมายความว่าถ้าพูดกันแบบว่าโดยบ้านเมืองมีกฎหมายและทำตามที่เราบอกว่าทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเนี่ยแล้วมันถึงจุดไหนที่คุณจะใช้นี่หรอไหมฮะใช้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยคือโดยหลักการแน่นอนสถานที่ราชการคุณไม่ควรบุกแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเมื่อวานนี้มันไม่ใช่มาตรการที่เป็นไปตามเมนูจริงๆไงมันมีอย่างอื่นที่มันเกิดจากโลเคชันไงเกิดจากตำแหน่งแห่งที่ของรัฐสภาซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราวิเคราะห์เรื่องนี้แล้วก็จะวนเวียนแต่แบบสไตล์คอนเซปต์อะว่าการออกแบบเป็นยังไงเป็นเรื่องของเทวดาตรงโน้นตรงนี้จริงๆรัฐสภานี้มันคือรัฐสภาหอยธรรมดาเนี่ยนะถ้าเกิดเราผ่านการเมืองปี19อ่ะใช่ไหมก็คือมีรัฐบาลแล้วก็มีทหารเป็นเปลือกหอยมันคือรัฐสภาหอยนั่นแหละจริงๆก็ทำเป็นรูปหอยซะก็จบใช่ป่ะเพราะรัฐสภาคอนเซ็ปต์รัฐสภาก็คือหน่วยใช่ไหมโดยมีพื้นที่โดยรอบเป็นเปลือกหอยเพราะว่าเป็นพื้นที่ทหารซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ผมพยายามจะไม่พูดไงก็ตรงนั้นแหมถนนที่วิ่งมาทั้งเส้นเรียกว่าถนนทหารถูกป่ะแล้วตรงข้ามก็เป็นม.104ผมเรียนรอตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ล้อมด้วยทหารเพราะนั้นมันก็อาจจะเป็นยุทธศาสตร์ที่อาจจะไม่ดีเราไม่เคยรู้ไงว่าจริงๆแล้วรัฐสภาและเป็นรัฐสภาที่ไปไม่ง่ายเลยนะเมื่อวานผมออกจากจุฬาไปนี่คือแบบยังไงอะต้องไปต่อรถไฟฟ้า2ต่ออ่ะนั่งจากสามย่านไปท่าพระโดยโลเคชั่นแล้วก็ขยับจากท่าพระไปแต่อาจารย์พิษวนรอบนี้มันถึงเลยใช่แต่มันอ้อมไงอ้อมไกลอยู่เพราะคุณต้องไปอ้อมรัชดาไงใช่ใช่แต่เราพูดถึงโลเคชันของรัฐสภาโดยทั่วไปมันต้องสะท้อนซึ่งคอนเซ็ปต์ของสังคมประชาธิปไตยนั่นแปลว่าต้องเด่นเป็นสง่าเข้าถึงง่ายอินคลูซีฟแล้วก็สะอาดสะอ้านสวยงามหมายความว่ามันต้องเป็นพื้นที่พับลิกพับลิกสเปซมันต้องมีวิสต้ามันต้องมองเข้าไปมันต้องมองใช่ไหมคะแต่ของเรานี่อะไรอ่ะไปอยู่ในซอกแยกตรงนั้นผมยังไม่เคยนึกภาพออกอ่ะต้องดู Google ที่มันเป็น Google Earth อ่ะแล้วก็คุณก็มีเป็นอะไรนะฮะมียอดเจดีย์สัปปายะสถานนี่คือแหล่งรวมคนดีแล้วคุณจะดูจากไหนคนหอยนั่นแหละครับหอยเราเคยนึกถึงรัฐสภาเยอรมันนึกออกป่ะมันเป็นลานโล่งแล้วรอบๆก็จะเป็นปาร์คอนุสรณ์สถานสมเด็จเป็นที่ล้ำลึกถึงดีซีก็ใช่อะไรเงี้ยดีซีก็ใช่แคนเบราก็ใช่ทุกคนเป็นแบบนั้นหมดเวสต์มินสเตอร์ของอังกฤษก็อยู่ริมแม่น้ำเองของไทยเองเดิมก็ใช่ฮะอันแรกอันต่อมาของก็สูงใช่ไหมมันต้องแบบเป็นเวิร์กแล้วก็เป็นพับลิกสเปซที่แบบว่าสามารถคนเข้าไปมีกิจกรรมอันหลากหลายแล้วถึงแม้ว่านี่คืออารมณ์เหมือนอะไรหรือเปล่า
มันวัดริมน้ำอ่ะเจ้าพระยาที่ข้างหน้าวัดก็มีแบบว่าแล้วถนนมีอะไรอ่ะแคบเนอะก็อารมณ์เหมือนเวลาพี่แขกไปวัดริมแม่น้ำถ้าไปแถวสาทรน่ะก่อนจะเข้าไปถึงอ่ะก็ข้างหน้าก็ต้องผ่านกองขี้หมงขี้หมาอะไรเข้าไปก่อนน่ะนึกออกว่าบ้านวัดโรงเรียนอารมณ์นั้นน่ะแล้ววัดอยู่ริมน้ำไงอันนี้คือเขากลับไปสู่ระบบเดิมไงครับแต่ว่าเรื่องเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็ติดตามสถานการณ์อยู่นะผ่านทั้งข่าวสารสื่อมวลชนแล้วก็โซเชียลมีเดียโดยขอให้ผู้ชุมนุมนั้นชุมนุมอยู่ภายใต้กฎหมายอย่าใช้ความรุนแรงแต่ก็ยอมรับว่าขณะนี้มีความพยายามใช้ความรุนแรงมากขึ้นจำเป็นต้องเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายเพราะไม่ต้องเกิดให้เกิดความรุนแรงการชุมนุมเมื่อวานนี้มีหลักฐานพยานชัดเจนรวมถึงการใช้อาวุธโดยตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานขอให้เห็นใจตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ที่พยายามทำด้วยความละมุนละม่อมเดี๋ยวนะฮะถ้าเกิดเราย้อนกลับไปเนี่ยอยากรู้ว่าจะสื่ออะไรละมุนละม่อมตอนที่กำลังเพลี้ยงพร้ำก็มาขอเจรจาไงฮะไม่ใช่เหรอไม่แต่การที่บอกว่าการชุมนุมอ่ะมีการใช้อาวุธแล้วก็มีความพยายามใช้กำลังกับเจ้าหน้าที่ทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บหลายรายอันนี้คือดูจากสื่อไหนเพราะว่าเราไม่เห็นนั่นน่ะสิเราเช็คจากหลายสื่อเราไม่เห็นนอกจากมีบางสื่อที่ตอนนี้มีกระแสเรียกร้องให้แบนสปอนเซอร์ที่สับสนสื่อนี้ได้ตัดต่อภาพให้เห็นว่าผู้ชุมนุมไปทำร้ายตำรวจซึ่งมันเป็นเฟกนิวส์ไงคือผมว่าและเรื่องนี้สิ่งที่ผมไม่เห็นวันนี้คือมีขบวนการอะไรมีใครไปฟ้องไหมอย่างน้อยฟ้องภาคีทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนจะฟ้องผบ.ตร.ค่ะไม่ใช่หมายความว่าฟ้องสื่อประเด็นของผมคือสื่อนั้นมันต้องส่งไปมันต้องมีสมาคมสื่อหรือมันต้องฟ้องอ่ะคือผมยังเชื่อว่ากระบวนการทางกฎหมายเนี่ยจะต้องทำให้เขารับผิดใช่ไหมครับแล้วรับผิดแล้วต้องขอโทษฉะนั้นการแบนสปอนเซอร์อย่างเดียวอ่ะไม่พอมันต้องยันว่าเขาผิดเมื่อเขาผิดปุ๊บเนี่ยสปอนเซอร์ไหนที่ไปสนับสนุนสิ่งที่ผิดถูกไหมนั่นต่างหากถึงจะชัดเจนแต่ก็มาอ้างต่อนะบอกว่านี่การพอการชุมนุมแบบนี้นะมันไปกระทบต่อความเชื่อมั่นส่งผลต่อการตัดสินใจการลงทุนของต่างชาติช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องมาเร่งเสริมความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ คือมันมองกันคนละมุมอะค่ะคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยพยายามจะบอกว่าความชะงักงันทางเศรษฐกิจมันเกิดขึ้นจากม็อบโดยลืมข้อเท็จจริงที่ว่าเศรษฐกิจของเราชะงักงันมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วก็สุดหนักก่อนมีโควิดก่อนมีม็อบแล้วก็สุดหนักลงไปอีกหลังจากโควิดแล้วม็อบเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นไม่เกินครึ่งปีนะคะแต่ว่าสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยสุดมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีถึง4ปีดังนั้นนะคะสิ่งที่ม็อบมองก็คือว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้ก็ต่อเมื่อเราไม่ได้อยู่ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะยิ่งนายกรัฐมนตรีชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชุมนุมก็ถึงออกมาเรียกร้องข้อที่1นะครับว่าให้มีการลาออกนะครับขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะครับว่ารัฐบาลนั้นไม่ต้องการเห็นความรุนแรงจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอยากให้การชุมนุมเป็นไปอย่างสันติพร้อมทั้งแสดงความเสียใจแล้วก็เป็นห่วงผู้ชุมนุมที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชุมนุมเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นส่วนการชุมนุมในวันพุธที่แยกราชประสงค์นั้นก็อยากให้ชุมนุมอย่างสันติครับแล้วก็บอกว่า มีการย้ำถึงการเผชิญหน้ากันของกลุ่มราษฎรและเสื้อเหลืองว่ารัฐบาลเป็นห่วงสั่งการแล้วก็ประสานให้เจ้าหน้าที่ไปดูแลการชุมนุมทั้งสองกลุ่มส่วนเหตุที่มีกลุ่มคนไม่ทราบฝ่ายใช้อาวุธปืนยิงผู้ชุมนุมพลเอกประวิตรก็กล่าวว่าแม้จะเห็นต่างกันก็อย่าใช้อารมณ์ไม่อยากเห็นการใช้อาวุธระหว่างการชุมนุมอยากให้ชุมนุมอย่างสันติกรณีที่ตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าหน้าที่ปล่อยให้ผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้าและปะทะกันพลเอกประวิตรบอกว่าการชุมนุมเมื่อวานนี้มีหลายฝ่ายอีกทางเส้นทางเข้าออกมีหลายด้านซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายในจุดใดบ้างแต่ไม่อยากเห็นความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วก็ย้ำเหมือนเดิมนะคะว่าต้องชุมนุมอย่างสันติครับเราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณแยกราชประสงค์นะครับที่ราษฎรนัดชุมนุมกันตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วก็ประชาชนทยอยไปสมทบกันอย่างหนาแน่นคุณวิศรุตบุญญาผู้สื่อข่าว Voice TV อยู่ที่นั่นนะครับคุณวิศรุตครับสถานการณ์ล่าสุดที่ราษฎรประสงค์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับครับผมมวลชนของคณะราษฎร63นะครับก็ทยอยมาตั้งแต่ก่อนเวลา 16:00 น.ที่นัดหมายนะครับขณะนี้ล่าสุดก็คือจะมีการใช้รถตาเล้งสีแดงๆนะครับติดเครื่องขยายเสียงนำขบวนมาที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแต่ว่าก็มีกลุ่มที่ดูแลอยู่ด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นก็คือเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยหรือว่ากาดของส
ลอกขาวนะครับก็คือการอาชีวะฟันเฟืองประชาธิปไตยมีเมื่อสักครู่นะครับประมาณ5นาทีที่ผ่านมามีการใช้สีส้มสีแดงนะครับปาดเข้าไปตรงบริเวณป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับขณะที่รถปาเล้งที่ว่านะครับก็มีคุณชนทิชาแจ้งเร็วนะครับลูกเกดแล้วก็คุณทัชพลแก่ดำเป็นตัวหลักๆนะครับทัชพลจากกลุ่มภาคีนิรนามนะครับนำรถมาก็อยู่ยังอยู่บริเวณด้านหน้าเรียกว่าโรงพยาบาลตำรวจนะครับก็ยังไม่ถึงด้านหน้ากิจกรรมที่จะมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีการจัดกิจกรรมอย่างไรนะครับครับแล้วคุณวิศนุครับหลังจากที่พอผู้ชุมนุมทราบว่าร่างไอลอถูกตีตกในการประชุมสภาเขารู้สึกยังไงกันบ้างครับพอทราบบ้างไหมครับปรากฏการการนำบนเวทีหลักประกาศนะครับเป็นรถเครื่องเสียงก็มีเสียงโห่นะครับก็มีบางชนบางส่วนตกใจเพราะว่ามวลชนถือว่าจำนวนมากนะครับก็ตอนนี้ล่าสุดก็คือเพียงแต่ได้ยินเสียงโห่เท่านั้นนะครับแต่ว่าแกนนำก็ยืนยันคุณพานุพงศ์จากนอกไม้ระยองนะครับยืนยันก่อนหน้านี้ไม่ว่าร่างจะเป็นอย่างไรเหมือนว่าคาดเดาได้แล้วแต่ว่าการเคลื่อนไหวของคณะราษฎร63ก็จะมีต่อไปนะครับก็มีการพูดถึง3ข้อเรียกร้องประเด็นหนึ่งที่กิจกรรมวันนี้จะต้องต่อเนื่องมาที่ตร.นะครับก็คือว่าทางแกนนำหลักๆประกาศโดยตั้งข้อสังเกตนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อวานนี้โดยตั้งข้อสังเกตเป็นคำถามว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหลุดออกจากแถวนะครับไปทำให้มวลชนกลุ่มเสื้อเหลืองนะครับที่เรียกว่ามินเนี่ยนเข้ามาก่อเหตุรุนแรงกับผู้ชุมนุมก็เป็นสาเหตุหลักที่จะต้องมาที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติแห่งนี้นะครับแต่ว่าการเคลื่อนไหวหลังจากนี้ยังไม่มีการชี้แจงที่ชัดเจนจากทางแกนนำนะครับผมครับแล้วการเรียกว่าดูแลความปลอดภัยหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนเป็นยังไงบ้างครับจากที่ผมเดินจากตั้งแต่หางแถวท่านับนะครับจากเรียกว่าท่าเรือประตูน้ำมาถึงแยกราชประสงค์ประมาณ 7-800 เมตรแล้วก็มาที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ปรากฏเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบนะครับแต่ก็คาดเดาได้ไม่ยากว่าเนื่องจากว่าบริเวณนี้ก็เป็นที่ตั้งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงจะอยู่ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแห่งนี้นะครับแต่ว่าเมื่อทีมข่าวไวทีวีเข้าพื้นที่ประมาณบ่าย 2:00 น.วันนี้นะครับก่อนนัดหมายชุมนุมอย่างเป็นทางการก็เห็นรถตำรวจเป็นรถตู้นะครับแต่เป็นตำรวจต่างจังหวัดเรียกว่าตำรวจสภอต่างๆประมาณ 15-18 คันนะครับวิ่งผ่านแยกราชประสงค์เข้าใจว่าจะไปอยู่บริเวณแถวๆบิ๊กซีหรือว่าแถวห้างแพทตินัมหรืออะไรประมาณนั้นนะครับครับแล้วรถน้ำนะครับที่มีข่าวว่าขณะนี้ใช้การไม่ได้คุณวิศนุพอทราบไหมฮะเห็นว่ามีการเข้าไปถอดสายฟุ้งสายไฟอะไรด้วยฮะไม่มีนะครับไม่พบตำรวจในเครื่องแบบไม่พบตำรวจชุดปราบจราจรหรือว่าชุดควบคุมฝูงชนรวมถึงรถน้ำแรงดันสูงหรือว่ารถสีน้ำเงินที่ใช้เติมน้ำไม่ปรากฏเหตุนะครับด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติบริเวณเลยไปหน่อยแยกอังรีดูนังก็ไม่พบนะครับไม่พบอุปกรณ์ไม่พบบาริเออร์ต่างๆเลยครับครับครับแต่ว่ามีข่าวเรื่องเกี่ยวกับรถเสียงอะรถเสียงนี่ตกลงยังไงบ้างใช้คลื่นเสียงเหรอครับรถคลื่นเสียงเนี่ยก็ไม่เห็นครับบอกว่ามีรถติดอุปกรณ์ LRAD เนี่ยนะครับ LRAD เนี่ยนะครับสามารถส่งคลื่นเสียงได้นะครับที่เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ควบคุมการชุมนุมเสียงความถี่สูงทำให้ผู้ประท้วงเรียกว่าคนอยู่ตรงนั้นเนี่ยลงในตัว Twitter ของกลุ่มคณะราษฎรนะไอ้กลุ่ม Free Youth นะครับอันนี้มีไหมไม่เห็นไม่สังเกตเห็นนะครับอาจารย์ก็คือแต่เป็นไปได้แน่นอนว่าอาจจะอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับสำหรับรถไอ้ที่ว่าคือคลื่นความถี่สูงที่ปล่อยเสียงที่ติดนะครับครับบรรยากาศในการชุมนุมโดยทั่วไปเป็นยังไงบ้างคะอารมณ์ความรู้สึกของคนที่ไปร่วมม็อบค่ะมีความตึงเครียดอะไรไหมคะไม่มีสภาพตึงเครียดให้สังเกตเห็นนะครับเหมือนว่าจะเป็นสีสันซะมากกว่าเพราะว่ามีเวทีย่อยๆกระจายตามตลอด700เมตรจากแยกราชประสงค์ถึงประตูน้ำนะครับแล้วก็จะมีเพราะว่าเวทีก็จะเป็นใช้รถเครื่องเสียงเป็นเวทีย่อยๆแล้วก็ใช้รถอีกคันหนึ่งกระจายอยู่บริเวณแยกนะครับเพื่อที่จะเป็นถ่ายทอดสัญญาณเสียงเฉยๆเพื่อให้สื่อสารกับมวลชนนะครับมวลชนก็ไม่ได้มีท่าทีแตกตื่นอะไรหรือว่าตึงเครียดนะครับการปราศรัยเนื้อหาหลักๆก็ไม่ได้เข้มข้นมากเท่าไหร่ก็จะเน้นไปถึงการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวานนี้รวมถึงตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับรู้เห็นเป็นใจกับมวลชนกลุ่มเสื้อเหลืองหรือไม่นะครับแล้ววันนี้มีมวลชนกลุ่มเสื้อเหลืองมาร่วมตรึง
ตรึงสถานการณ์เหมือนเมื่อวานไหมฮะไม่นะครับเพราะว่าทางแกนนำก็ยืนยันสื่อมวลชนที่ผมสอบถามทีมข่าวและทีวีสอบถามจากสื่อมวลชนหลายสำนักก็ไม่ปรากฏว่ามีกลุ่มมวลชนเสื้อเหลืองออกมาไม่ว่ารอบบริเวณนะครับทางอังดีปุนังหรือว่าเลยโรงพยาบาลตำรวจไปทางจุฬาก็ไม่พบนะครับผมครับถามนิดนึงครับว่าห้างรอบๆปิดไหมเหรอปิดไหมครับวันนี้ไม่ปิดนะครับเมื่อสักครู่ผมขออนุญาตด้วยก็คือเพิ่งเข้าสู่ขาที่บริเวณนี่แหละครับเซ็นทรัลเวิลด์ก็ยังเปิดอยู่อุ้ยไม่ปิดด้วยแล้วก็รถไฟฟ้าก็ไม่ปิดใช่ไหมครับได้ยินแต่เสียงครับไม่ทราบว่าสถานีบริเวณใกล้ๆจะปิดไหมแต่ว่ารถไฟฟ้าก็ยังวิ่งผ่านได้อยู่อาจจะถ้าปิดก็อาจจะปิดบริเวณใกล้ๆแต่ไม่ได้ปิดบริเวณไกลๆนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ขณะนี้ก็มีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านอยู่นะครับแล้วสกายวอล์กใช้การหน้าตาปกติไหมครับปกตินะครับโอเคแล้วมีตำรวจเป็นสกายวอล์กไหมครับสกายวอล์กมีมวลชนเยอะมากนะครับแล้วก็เหมือนว่าแทบจะเดินไม่ได้ด้วยขณะเดียวกันก็หน่วยกาดของผู้ชุมนุมหรือว่าแกนนำก็พยายามใช้เครื่องขยายเสียงเรียกให้บุคคลลงมานะครับด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยด้วยแล้วก็เรื่องเรียกว่าโครงสร้างอาจจะรองรับไม่ไหวนะครับครับขอบคุณมากครับคุณวิศรุบุญญาผู้สื่อข่าว Voice TV นะครับ รายงานสดจากแยกราชประสงค์ที่ยิ่งค่ำเท่าไหร่ประชาชนก็ไปร่วมชุมนุมมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็มีบางส่วนเหมือนกับจะขยับเลยมาถึงหน้ากรมตำรวจแล้วใช่คือไม่ล่าเห็นว่าจะมีการแจกปืนฉีดน้ำให้ประชาชนด้วยเอาไว้ฉีดใส่ตำรวจคือแสดงว่าตอนคือครั้งการชุมนุมครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ถึงกับปิดแยกราชประสงค์นะครับคือรถวิ่งพระราม1วิ่งได้ถึงพารากอนแต่งวดนี้เหมือนกับว่าปิดบล็อกนั้นละเพราะว่าคนออกไปอยู่เต็มถนนแล้วไงน่าจะเต็มแล้วคือไม่ปิดถนนหรือไม่ปิดไม่รู้แต่ว่าประชาชนได้เข้าไปยึดถนนแล้วอ่ะเนื่องจากมีคนไปเยอะค่ะแล้วในอีกระดับนึงเอาเข้าจริงเนี่ยพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดสำหรับคนหลายคนนะครับก็คิดว่าคืนนี้ก็คงน่าจะไปอยู่ได้น่าจะยาวแล้วเห็นครูใหญ่ปราศัยอยู่ที่หน้าสตช.ครับซึ่งพอมีการชุมนุมนะครับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยบอกว่าโอ้มันคงไม่กระทบกับเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับวันที่20ธันวาคมนี้เพราะสถานการณ์การชุมนุมไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งแต่ว่าทางด้านเลขาธิการครป.ครับคุณเมธามาศขาวนะครับก็โพสต์ Facebook ระบุว่าการออกจากวิกฤตความขัดแย้งของบ้านเมืองรัฐสภานั้นควรใช้โอกาสนี้ในการถกแถลงหาทางออกร่วมกันเรียกร้องสมาชิกสภา รับหลักการร่างรัฐธรรมนูญ7วาระ7ยติไปก่อนแต่ว่ารับไปเพียงแค่2นะครับแล้วก็มีการเรื่องของขอให้มีการตรวจสอบ การใช้กำลังเจ้าหน้าที่ของตำรวจแล้วก็หลักการการใช้กำลัง7ขั้นตอนเพราะอย่างที่เราทราบกันนะครับกว่าคุณจะใช้จากเบาไปหาหนักเนี่ยมันต้องมีการแจ้งแต่อย่างเมื่อวานเนี้ยอยู่ดีจะฉีดน้ำก็ฉีดอยู่จะมีแกนน้ำตาก็มีก็มานะครับแล้วก็มีรายงานอีกด้วยครับว่าที่จังหวัดศรีสะเกษมีเอกสารเรียกตัวพระสงฆ์ของวัดและเรียกสามเณรกลับวัดนะครับรวมถึงที่จังหวัดพะเยาด้วยเพื่อให้มารายงานตัวที่วัดต้นสังกัดหลังจากที่มีภาพของพระและเนนมาร่วมม็อบราษฎรอ้างว่าเป็นการผิดคำสั่งมหาเถรสมาคมเมื่อปี2538ครับหวั่นว่าจะไปเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ว่าพระทุกรูปที่ถูกเรียกกลับต้นสังกัดนี่นะคะยืนยันว่าจะไม่กลับยืนยันว่าจะร่วมเคลื่อนไหวต่อไปแล้ววันนี้แขกก็ไปที่ตอนบ่ายที่แขกไปอยู่ที่ม็อบก็พบกับพระหลายรูปหนึ่งเดินแล้วก็ไลฟ์แล้วก็บอกว่าจะอยู่เคียงข้างประชาชนต้องการการเมืองที่ดีกว่านี้ก็ผมไปอยู่ตรงสยามสแควร์แล้วก็เห็นนะครับว่ามีการอย่างที่คุณวิศนุบอกว่าเราไม่เห็นตำรวจมาข้างนอกแต่ว่ามีตำรวจอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหนาแน่นมากทุกคนถือทั้งโล่เหมือนพร้อมเหมือนพร้อมอยู่ในนั้นแล้วก็พอผมจะกลับมาที่ Voice เนี่ยจะวิ่งพระราม4มาอาจารย์พิษเจอตำรวจปาดหน้าปิดปุ๊บแล้วก็มีรถตู้ตำรวจสภ.ต่างๆเกือบ20คันปาดหน้าไปแล้วก็เหมือนกับจะวนเข้ามาเพื่อที่จะประจำการแบบที่คุณวิศรุตบอกผมก็ออกจากจุฬาวันนี้ประมาณสักบ่าย2กว่าๆนะครับเพราะว่าทางคณะเขาให้เขาขอความร่วมมือให้งดการเรียนการสอนก่อนบ่าย3นะครับก็วิ่งเส้นพระราม4เนี่ยก็เจอแต่รถตำรวจวิ่งมาไม่ว่าจะเป็นรถตู้หรือรถสน.นะครับก็มันเป็นงานเย่าเยือนไหมพี่แขกวันนี้เขาต้องเจอเยือนบ้างเหรอฮะเมื่อวานคุณไปเย่าเขามาซัดเขาขนาดนั้นคำถามของแขกก็คือว่าประชาชนเขามาชุมนุมแบบนี้นะคะตำรวจเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในสภาวะเตรียมความพร้อมก็เข้าใจได้แต่จุด
จุดไหนอ่ะที่ตำรวจตัดสินใจว่าคุณจะเอาน้ำมาฉีดหรือคุณจะยิงแก๊สน้ำตาในการชุมนุมที่ผ่านๆมาค่ะตอนแยกปฐุมวันเราก็ยังไม่พบจุดหรือว่าจุดพลิกผันของเหตุการณ์ที่นำไปสู่การตัดสินใจว่าเราจะฉีดน้ำหรือที่หน้ารัฐสภาเมื่อวานเราก็ยังไม่พบจุดพลิกผันของสถานการณ์ที่มันทำให้ตำรวจต้องตัดสินใจว่าต้องฉีดน้ำผสมสารเคมีแล้วนะต้องยิงแก๊สน้ำตาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันมีประชาชนแบบถือมีดถือไม้ถือขวานถืออาวุธปืนอะไรแบบด่าหน้ากันเข้าไปที่รัฐสภาแล้วจะทลายรั้วเข้าไปจะพยายามบุกเข้าไปในสภาที่เขากำลังจะชุมนุมกันแล้วก็มีเสียงชัยโยโห่ร้องมีความพยายามจะเข้าไปเผาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณฉีดน้ำหรือว่ายิงแก๊สน้ำตาออกมาเราเข้าใจได้ไงแต่มันไม่มีจุดพลิกผันทางสถานการณ์เช่นนั้นเลยคำถามที่มากกว่านั้นก็คือมันมีหลักฐานมาตั้งแต่ตอนช่วงเช้าถ้าคุณปล่อยให้คนกลุ่มหนึ่งเข้าไปใช่จริงๆเนี่ยผมจริงๆผมอยากจะย้อนกลับมานิดนึงด้วยซ้ำนะครับว่าไอ้ที่บทสัมภาษณ์คุณประวิตรเองเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้ทุกฝ่ายชุมนุมอย่างสันติเนี่ยผมรู้สึกมันถึงเวลาที่เราต้องมาตั้งคำถามกับคำว่าทุกฝ่ายการหนึ่งและสองคือคำว่าการชุมนุมอย่างสันติในแบบที่ตำรวจต้องการคือแบบไหนฝ่ายความมั่นคงหรือฝ่ายรัฐโดยเฉพาะรัฐหน้าตาแบบเนี้ยต้องการการชุมนุมอะไรไม่คำว่าการชุมนุมอย่างสันติในความหมายของทั้งพลเอกประยุทธ์แล้วก็พลเอกประวิตรเนี่ยแปลว่าการชุมนุมเพื่อสนับสนุนอำนาจของรัฐบาลเขาจะเรียกว่าการชุมนุมอย่างสันติส่วนการชุมนุมเพื่อต่อต้านอำนาจของรัฐบาลเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมเขาจะเรียกว่าการชุมนุมที่ไม่สันติขัดต่อความมั่นคงเพราะว่าคุณต้องการที่ไปลบล้างล้มล้างเมื่อขัดกับความมั่นคงก็เลยไม่สันติผมถามว่ามีการชุมนุมวันไหนบ้างนะครับที่ไม่มีการดำเนินคดีเลยไหมเพราะถ้ามันมีการชุมนุมที่มันถูกดำเนินคดีทุกวันหรือตอนนี้คุณกำลังแบบอยู่ที่คุณแล้วคุณก็พูดทุกวันว่าเตรียมจะดำเนินคดีเนี่ยมันแปลว่าคุณไม่เคยมองว่าการชุมนุมหรือเนมมาสักครั้งได้ไหมในมุมของพวกคุณเองเนี่ยว่าการชุมนุมครั้งไหนของประชาชนที่ไม่เห็นด้วยการระบอบของคุณเนี่ยเป็นการชุมนุมที่สันติผมอยากรู้เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งขอช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะครับเพราะว่าช่วงหน้าเราจะไปดูกันนะครับว่าการโหวตแก้การโหวตรับยัตติแก้รัฐธรรมนูญของแต่ละฝ่ายนั้นเป็นอย่างไรกัน